กฎหมายออกมาเพื่อควบคุมคนดื้อเพื่อทำให้สังคมแข็งแรงมีความสุขแต่มะเร็งเป็นโรคที่ชอบดื้อถ้าเรารู้เร็วรักษาเร็วก็หายได้ครับตอนนี้คนไข้มะเร็งภาคตะวันออกขาดเงินอีกเพียง84ล้านเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีผมขอเชิญชวนพวกเราคนไทยมาร่วมกันทำบุญผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระสังฆราชรวม 84,000 กองกองละ999บาทครับทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28พฤศจิกายนหลายช่องทางตามที่ปรากฏนะครับพวกเราทุกคนมาร่วมกันทำบุญและใช้พลังของเราที่มีบอกบุญต่อกันนะครับมะเร็งรักษาหายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษา